เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิดใหญ่ดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับวันอาทิตย์ที่4เดือนมิถุนายน2566วันแรม1ค่ำเดือน7พุทธังธรรมังสังฆังพระพุทธเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราคุณครูอาจารย์บิดามารดาล่วงทั้งหมดคุณงามความดีเป็นที่พึ่งของเรานะนิสัมมะกระทังไสโยใครควรคนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสุขใจทุกท่านทุกคนเนาะ วันสำคัญผ่านไปคือวันวิสาขบูชาในปี2566นั่นเองเป็นวันใหม่วันใหม่ก็เหมือนกับวันเก่าเนาะเพราะว่าต่อไปก็เป็นวันปัจจุบันวันนี้เนี่ยเขาก็กลายเป็นอดีตไปเรื่อยแต่การกระทำของเราเนี่ยเราย้อนดูตัวเองนะสรุปแล้วย้อนดูตัวเองเราทำอะไรไว้บ้างทำแล้วมีความสุขไหมทำแล้วได้ความสุขด้วยการกระทำของตัวเองไหมอะไรจะนะคิดออกมาก็เช่นกันขอได้รับความสุขจากความคิดแล้วก็ลงมือทำลงมือทำแล้วก็สะดวกเขาเรียกว่าสะดวกแล้วก็ราบรื่น คิดถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณแล้วก็ถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ตอบบุญแทนคุณอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นเป็นคำสั่งสอนที่เกื้อกูลสัตว์โลกโดยเฉพาะสัตว์มนุษย์เนี่ยผู้ประเสริฐเนี่ยเราต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนพระเจ้าประสงค์ในส่วนที่ท่านทำประโยชน์เกื้อกูลแล้วก็แนะนำก็ถ่ายทอดมาจากตรงนั้นเลยเอามาจากนั่นเลยเอามาจากคำสอนเอาธรรมะมาเผยแผ่เอาธรรมะมาเผยแผ่เอาคุณงามความดีมาเผยแผ่เล่าต่อๆกันเล่าต่อๆกันแต่เราต้องทำดีด้วยนะคนที่เก็บมาเล่าก็ต้องทำดีด้วยไม่ใช่หมดแต่สอนคนอื่นตัวเองไม่ได้ทำเลยด้วยเหตุผลเกือบทุกเรื่องเช่นกันทีนี้เหตุผลมันมีเหตุของมันเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องพึ่งคุณงามความดีคุณงามความดีใครสร้างไว้บ้างใครทำไว้บ้างเนี่ยท่านมีหลายคนเลยมีหลายชีวิตประกอบด้วยมวลหมู่สัตว์ที่เกิดมาร่วมโลกเดียวกันเนี่ยทำไปถ้าไม่ทำเนี่ยถ้าไม่ทำมันจะปรากฏผลไหมล่ะถ้าเกิดไม่ทำเอาง่ายๆก็หมายถึงว่าเข้าใจแล้วฟังเข้าใจแล้วปฏิบัติตามด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าสักแต่ว่าบางทีเนาะรับศีลกับพระพระก็ให้ศีลบางทีก็ให้ศีลฟันฝ่าไปกับกระดงเนาะเขาเรียกว่าเราดงเขาที่เขาบอกว่าถ้าไม่มีเหล้ามันไม่เป็นงานถ้าไม่มีสุรายาเมามันไม่เป็นงานจริงๆไม่ใช่หรอกไม่ใช่เนาะเราพอเห็น
เส้นไหว้ก็ดีบวงสรวงอะไรก็ดีทำไมต้องมีเหล้าด้วยก็ไม่รู้อะไรลักษณะมันก็ไปขัดทีนี้ขัดกับหลักคำสอนแต่เราก็ทำตามกิเลสที่นั่นแม้แต่เรื่องบันเทิงนะสังเกตลองดูดิถ้าเพิ่มศีลขึ้นมาศีล8อย่างนี้เป็นต้นศีล5ก็บอกห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดประเวณีห้ามมุสาวาทห้ามสุรายาเมาอันนี้คือข้อห้ามถ้าเพิ่มขึ้นไปอีกทีนี้ประหยัดขึ้นมาเยอะนะถ้าซื้อศีลนะก็ว่าเลยเที่ยงแล้วไม่ทานอาหารงดอาหารถ้าเลยเที่ยงแล้วนี่เสร็จแล้วทีนี้ก็มีเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินแต่งตกแต่งด้วยเครื่องหอมเครื่องย้อมเครื่องทาเนี่ยไม่นอนผูกที่ทำให้มันปรุงด้วยกิเลสอะไรสักก็เป็นข้อห้ามเพิ่มขึ้นไปอย่างเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้เราไม่ค่อยได้ใส่ใจไงก็รับชิ้นจากพระพระที่อย่าเดินไปให้ศีลบางทีก็เดินฟันฝ่าไปโต๊ะที่รับเลี้ยงอ่ะที่เลี้ยงไม่ใช่ว่าเป็นโต๊ะจีนโต๊ะไทยโต๊ะฝรั่งโต๊ะอะไรก็ช่างเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยแต่พิธีการก็โน่นพิธีการศาสนพิธีก็ดีศาสนพิธีนี่ก็ไหว้พระอาราธนาศีลให้ศีลให้ศีลชนกับขวดเหล้าชนกับกระป๋องเบียร์อะไรลักษณะอย่างอื่นก็ตามมาที่นี่เมาเนาะพอถึงว่ารับศีลก็ห่างศีลนะไม่ได้ใส่ใจเอาตามกิเลสอย่างเดียวเอาตามความอยากอย่างเดียวมันก็เลยเดือดร้อนทีนี้งานบุญก็ไม่เป็นบุญนะทีนี้งานบุญก็ไม่เป็นกุศลนะมันไม่เกิดพระอานิสงส์อะไรขึ้นมาเพราะว่ากินไปกินมาดื่มไปดื่มมาท่านไปท่านมาอ้าวทะเลาะเบาะแว้งกันซะแล้วบางทีก็หลายครั้งก็หน้าเวทีนั่นแหละทุกวันนี้หลวงพ่อเห็นน้องงานหลายงานต้องงดก็งดก่อนเวลาไปต่อไม่ได้เป็นเรื่องกันวุ่นวี่วุ่นวายหมดที่สุดของมันทีนี้เส้นไหว้จะไปไหว้บรรพบุรุษก็ต้องมีเล่าเขาจะไปยิกอะไรโอ้ทำไมต้องไปเกี่ยวข้องกับทั้งหมดเลยแล้วทีนี้มันจะสะอาดสะอาดไหมมันก็ไม่สะอาดไงหลวงพ่อถึงว่ารับศีลแต่ไม่ใส่ใจเรื่องศีลไงรับศีลแต่ไม่ได้ถือศีลไงรับศีลแต่ไม่ใส่ใจจริงๆอันนี้ยุ่งเลยนะอันนี้ยุ่งเลยเดือดร้อนไปมากินด้วยกันดื่มด้วยกันดื่มมาตั้งหลายปีแล้ววันใดวันหนึ่งขุดคุยเรื่องเดิมๆขึ้นมาได้หลายเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมันไม่ใช่ทะเลาะเฉยๆทีนี้ทำร้ายร่างกายบางทีก็ถึงแก่ความตายเลยถึงแก่ความตายก็มันขาดสติไงขาดสติยับยั้งชั่งใจไม่ได้มันกับคนคลั่งยาบ้าเสพมากเกินขนาดเสพมากเกินขนาดเสร็จแล้วทีนี้พังเลยทีนี้ชีวิตเมาแล้วยังไม่พอถ้าเมาพังไปหลายเรื่องนะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นไม่กลัวใครทั้งนั้นเนี่ยไม่กลัวใครทั้งนั้นเนี่ยแต่พญามัจจุราชจะมาเยือนเมาทีนะสาเหตุเรื่องของเมาเนี่ยทำให้พี่คนพิการมันพิการมาแต่ใจแล้วนะหลวงพ่อพิการมาแต่ใจแล้วก็เป็นพุทธก็ไม่ถึงพุทธไง
จริงๆนะเป็นพุทธไม่ถึงพุทธเยอะมากเลยที่เป็นพุทธไม่ถึงพุทธอ่ะคำสอนน่ะดีอยู่แต่ไม่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติเนาะน้องปอกเลยว่าเออเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยมีปัญหานานเข้านานเข้าทีนี้สะสมมาเข้ามาเข้าก็เห็นเป็นธรรมดาใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดาแต่โดยละเมิดคารวะละเมิดเนาะละเมิดข้อห้ามละเมิดศีลละเมิดธรรมดูหมิ่นดูแคลนผู้มีพระคุณอะไรกันไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณบอกเข้าใจคำสอนแต่ไม่ได้ทำตามคำสอนอันนี้แหละคือตัวปัญหาที่เข้าใจคำสอนแต่ไม่ได้ทำตามคำสอนอันนี้ยุ่งเลยยุ่งทุกหัวละแหงก็เป็นลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อว่าถ้าเป็นถ้าผีมีตัวมีตนก็ผีคงเมาเนาะหลวงพ่อว่าผีก็คงเมาเมาด้วยอย่างนี้นะวันนี้หลวงพ่อก็ปรบว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะการกระทำของคนหลายคนเพราะคนบางคนก็ได้คนคนเดียวป่วนทั้งงานคนคนเดียวป่วนทั้งงานมีงานหลวงพ่อมันถึงเป็นกายก็เรียกว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างมันกลายพันธุ์นะมันกลายพันธุ์จากนี้ก็โอ้ยไปนู่นคนละเรื่องมันกลายพันธุ์ซะแล้วกุญบุญกุศลก็เหมือนกันก็กลายพันธุ์ไม่ได้บุญกุศลไม่ได้แก่นแท้ของบุญของกุศลจริงๆเลยลูกหลานหรือใครลูกหลานเลี้ยงล้นก็ดีแล้วก็ดีเกิดขึ้นมาก็คิดว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องศีลเป็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของบุญจริงๆบุญจริงๆนะมันก่อเกิดมันก่อเกิดมันบ่งชี้ชัดลงไปในหัวจิตหัวใจด้วยการกระทำมันไม่ใช่เรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรแต่หมายถึงว่าคุณงามความดีเป็นที่พึ่งทางใจคุณงามความดีเป็นที่พึ่งทางใจชัดเจนเลยนะถ้าเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องไม่ต้องพูดถึงหรอกเยอะมากเลยเรื่องกินไปงานนี้ไม่อิ่มไปงานนี้ไม่อิ่มท้องยุ่งบ้าเก่านินทาไปถึงนู่นเก่าถึงไปถึงบรรพบุรุษถึงข่าวลูกข่าวหลานไปนู่นหลวงพ่อทำบุญจริงๆเนี่ยหมายถึงว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าบุญจริงๆที่จะเกิดขึ้นคือบุญอยู่กับหัวจิตหัวใจบุญอยู่กับพุทโธไงต่างคนต่างนั่งอาหารกายก็เติมบ้างอย่างนี้มันน่าจะเป็นบุญมากกว่าบุญอยู่กับพุทโธไงบุญอยู่กับหัวจิตหัวใจหัวจิตหัวใจทุ่มเทไปกับบุญไหมนะหรือเราบอกเห็นของกินของอยู่ของใช้ทั้งเยอะแยะไปหมดขนกลับบ้านเป็นบุญอันนั้นคือเสริมไม่ใช่หรือมั้งหลวงพ่อว่าบุญมันเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของคนทุกคนไหมล่ะที่ไปงานเวลาจัดงานขึ้นมาหลวงพ่อว่ามันก็ไม่ใกล้ธรรมนะไม่ใกล้ธรรมะนะสั่งมาตั้งสั่งอะไรมาบ้างสิ่งที่มีชีวิตถ้าเป็นตามบ้านทั่วไปโดยซ้ำไปหมูหมากาไก่ไม่รู้ตายไปกี่ชีวิตอย่างเป็นต้นก็เข้าใจว่าเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆมันไม่ใช่อย่างน้อยๆก็ต้องง่ายๆแต่เนาะน้องพ่อว่าถ้าสมมติงานนั้นจะใครจับใครทักคนเอาไปเชือดเพื่อใส่งานนะน้องพ่อคงดังแต่ระเบิดเถิดเทิงเลยนะแต่สัตว์โลกที่มันเกิดขึ้นมาร่วมกันเนี่ยเขาต้านเราไม่ได้เข้าเราไม่อยู่เอาเราไม่อยู่วิธีคิดทิฏฐิความเห็นบุญกุศลต่างคนต่างนั่ง
่างคนต่างดูรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเป็นกุศลมากกว่าอิ่มท้องอีกระดับหนึ่งใช่อยู่คืออาหารทางกายถ้าอาหารทางจิตก็คือคุณงามความดีไม่เป็นลักษณะที่ว่าขนกลับบ้านได้เยอะเป็นบุญก็ไม่ใช่หลวงพ่อเคยเห็นอันนี้เคยเห็นจริงๆนะทุกวันมีโรงทานขนกลับบ้านขนทุกงานขนทุกงานคนอยู่บ้านก็ไม่กี่คนถ้าพูดถึงตลาดกิน9คน10คนมันก็ไม่หมดแต่ขนไปงั้นหลวงพ่อถึงว่าเออบาปบุญคุณโทษเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บางทีหลวงพ่อมันหายไปไหนมันจืดจางจากหัวจิตหัวใจแล้วเศีลเบื้องต้นก็ไม่มีเอาลองดูเดี๋ยวถ้าเพราะว่าทั้งโลกหรือทั้งไม่ต้องทั้งโลกหรอกคงเป็นไปไม่ได้ทั้งโลกใช่ไหมในชุมชนถ้ามีศีลมีธรรมถ้ามีศีลมีธรรมมีศีลแล้วปฏิบัติธรรมเข้าใจเรื่องของธรรมจะสงบร่มเย็นไหมสงบร่มเย็นถ้ามีศีลกันทุกคนทีนี้ไม่ต้องสร้างแล้วอาวุธไม่ต้องสร้างไม่ต้องมีแล้วอาวุธคงมีเครื่องไม้เครื่องมือในประกอบสัมมาอาชีพทำมาหากินมีเครื่องไดย่ามีเครื่องไดย่าจะไปจอบมีเสียมมีโน่นมีนี่ไปแต่นี้จอบเสียมมันกลายเป็นนู่นเลยทีนี้คว้าได้จอบเสียมทะเลาะเบาแวงกันเสร็จแล้วทีนี้ตายตายเพราะจอบตายเพราะเสียมตายเพราะเครื่องมือการเกษตรนี่นะมันคว้าได้ง่ายไงบางทีมันคว้าได้ง่ายน้องว่าแต่ว่ามันก็ห่างจากคำสอนจริงๆอะนะห่างเหินจริงจริงๆถ้าเราหักห้ามตัวเองได้นั้นก็ไม่ต้องไปรับศีลกับพระก็ได้หักห้ามไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดรู้อำนาจด้วยกิเลสด้วยกิเลสด้วยตัณหาข่มขืนจนขืนข่มอะไรใช่ไหมคำว่าขืนใจมันหลายเรื่องนะถ้าแปลในหลายเรื่องคือหมายถึงว่าแต่จริงๆรวมแล้วก็ขืนใจฝืนใจทำแต่ถ้าทำดีมันจะผิดไหมล่ะมันก็ไม่ผิดนะถ้าทำดีเนาะถ้าฝืนทำถ้าขืนทำมันก็ไม่ผิดนี่ถ้าทำถูกต้องนะแต่อย่าเอาความถูกใจเป็นเกณฑ์นะถ้าเอาความถูกใจเนี่ยตามกิเลสมันก็คงไม่จบอ่ะก็เหมือนอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าทั่วๆไปกุมารทองก็ชอบน้ำแดงอย่างนี้เป็นต้นไม่รู้ชอบหรือเปล่าแต่คนอยู่เรียนดูไงดูคนนะทำตามๆกันไปกุมารทองบางทีก็มีเหล้าด้วยอย่างนี้เป็นต้นกุมารทองเอาแล้วทีนี้กุมารแปลว่าเด็กใช่ไหมเส้นใบเส้นช่วงด้วยเหล้ากุมารทองแม้แต่คนแก่อายุมากแล้วก็ช่างเถอะเนาะถ้าเราจะเส้นใบไม่รู้ไปอย่างยกตัวอย่างในเวลาเกิดอุบัติเหตุคือมาข้างทางหลายๆครั้งหลายๆที่ก็ต้องมีขวดเหล้าด้วยตายเพราะเมาแท้ๆอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะเมาแท้ๆเอาไปเติมเข้าไปอีกแล้วทีนี้ไม่รู้ตั้งอยู่ตรงนั้นไม่รู้ผีตัวไหนจะมาเสพไม่รู้ผีตัวไหนจะมาดื่มมาทานอะไรฉะนั้นน้องพ่อว่าเปลี่ยนทัศนคติใหม่ได้ไหมอะไรฉะนั้นจริงๆก็คนนั่นแหละคนเรานั่นเองหลวงพ่อเคยเห็นอย่างลัดทุ่งลัดนาไปเดินตามคันนาไปนอนปูตาเวลาจะเส้นไหว้วันพุธก่อนลงทำนาเล่าก็เยอะ
เอาไปด้วยเวลากลับมาก็เมาแอเลยไม่ใช่ปู่เมาไม่ใช่ย่าเมาไม่ใช่ย่าทวดเมาซะเองนะกลับมาหัวทิ่มลงคันนาอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงมาคนที่ไปก็ไม่ได้ยิงใจเลยไปก็คงมีเหล้าคงมีสุราอะไรสักอย่างใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อเลยว่าศาสนาศาสนาไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนนะไม่ใช่อ้อนวอนไม่ใช่เส้นใบไม่ใช่อ้อนวอนนะต้องทำเองทีนี้ก่อนนู่นไปเส้นไปบวงสรวงตรงนั้นตรงนี้โอ้โหร่ำรวยได้ดังที่คิดถ้าพูดถึงว่าไปเยอะนี่เนาะลองคิดด้วยเหตุผลลองดูถ้าไปคนเดียวมันสำเร็จประโยชน์เลยไปคนเดียวไปเส้นไหว้แล้วถูกรางวัลที่หนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อคงเป็นไปได้ยากนะแต่ไปตอนนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนไงเศษหนึ่งของแสนน่ะบางทีอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ไปพูดเลือกถูกรางวัลที่หนึ่งนั่นนะอย่างนี้เป็นต้นจริงๆน่ะศาสนาหรือคำสอนน่ะมันมีเหตุผลอยู่ในตัวของมันนะคือท่านบัณฑิตนักปราชญ์ท่านไม่ใช่วิเคราะห์อย่างท่านพูดทีเดียวเกิดมาต้องอยู่ไปต้องแก่นะอยู่ไปต้องตายนะเกิดแก่เจ็บตายแต่ทีนี้มันมีอาชีพเสริมขึ้นมาทีนี้เสริมไม่ต้องอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ใช่ไหมเสริมก็ไม่ต้องมาทำนายทายทักมีราศีนู่นราศีนี่ราศีพิจิกบ้างราศีเมถุนบ้างราศีเยอะแยะไปหมดเลยราศีมีนบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดอันนั้นคือทำนายทายทักไงถ้างั้นเขียนหนังสือเอาเลยเขียนตัวใหญ่ๆเลยบ้านนี้อยู่แล้วรวยอย่างที่หลวงพ่อบอกเขียนนี่เขียนปลอดอาวุธอ้าวที่ไหนได้ยิงกันตายยิงกันตายอยู่เขียนปลอดอาวุธนะอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อว่ามันเลยแยกไม่ออกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องมีเหล้าต้องมีสุราสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งที่ไม่เป็นสาระเกิดขึ้นตรงนั้นและทีนี้ก็มันก็ดีอีกส่วนนึงคือไม่ต้องว่าตรงนี้ประโคมข่าวขึ้นมาแล้วคนไปตรงนั้นเยอะได้ทำมาค้าขายได้ค้าได้ขายแต่บางทีมันก็เหือแป๊บเดียวเท่านั้นต้องเข้าใจนะเหือแป๊บเดียวเท่านั้นไปตรงนั้นเยอะแยะไปหมดเอาขอนไม้ขึ้นมาที่มันจมน้ำอยู่แต่สมัยน้อยก็ไม่รู้เอาขึ้นมาทีประโคมข่าวไปมีเยอะแยะไปหมดคงไม่หมดจากโลกอันนี้แหละคงไม่หมดใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้บุคคลคนนั้นก็เหมือนเป็นผู้วิเศษเห็นขอนไม้เอาขึ้นมาไม่รู้ตะเคียนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรสักใช่ไหมล่ะเคยเห็นมาอย่างเมื่อก่อนข่าวประโคมข่าวร่วม2-3 ปีเป็นปีๆอ่ะไปพิสูจน์จริงๆว่าโอ้ไม่ใช่ต้นตะเคียนแล้วอย่างเป็นต้นใช่ไหมล่ะแล้วก็ป้าก็เหอกันนะต้นตะเคียนเป็นอย่างอื่นอย่างเฉยเลยอย่างเป็นต้นคนเราจริงๆเนี่ยน้องพ่อว่าทำไมเชื่อมงคลตื่นข่าวเชื่อเรื่องเขาเล่ามาก็สังเกตลองดูเวลาเป็นคดีความขึ้นมาเขาขุดคุยไปหมดเลยเหมือนกับจะเป็นผู้นำประเทศอย่างนึงผู้นำประเทศผู้รักษากระทรวงทบวงกรมลองดูสิถึงวันถึงเวลานะเขาก็สอบประวัติทั้งหมดสอบประวัติทั้งหมดเลย
้องบอกว่าทรัพย์สินเงินทองอะไรเรื่องอย่างเงี้ยขุดคุยไปหมดคุยไปหมดเลยขุดไปหมดคุยไปหมดเคลียร์ไปหมดเสร็จแล้วทีนี้บางทีไม่ลงตัวก็ผ่านไม่ได้คุณสมบัติไม่พร้อมแล้วคนทุกคนไปโดนตรวจสอบอย่างนั้นไหมล่ะก็ไม่ได้โดนตรวจสอบอะไรเลยก็อยู่ด้วยความสุขอยู่ไม่ต้องโดนตรวจสอบหรอกตัวเองตรวจสอบตัวเองตัวเองตรวจสอบตัวเองเราทำอะไรมาโอ้ไม่ต้องไปไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องสัมภาษณ์หรือไม่ต้องถามก็ได้มันคงไม่ได้ความจริงทั้งหมดหรอกเองเป็นต้นแต่ความจริงมันอยู่ตัวเองทำอะไรก็ช่างก็เราก็รู้แก่ตัวแก่ใจตัวเองอยู่อย่างยกตัวอย่างสีเทาคอร์รัปชันแล้วก็มิจฉาชีพเป็นต้นต้มตุ๋นหลอกลวงมันก็ไปขัดกับศีลธรรมใช่ไหมล่ะมันก็ขัดกับศีลธรรมศีลธรรมเป็นอมตะศีลธรรมเป็นอมตะศีลธรรมศีลธรรมไม่ได้นำมาประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่ได้ประโยชน์มันไม่ได้อานิสงส์ไงที่หลวงพ่อบอกว่าอย่างยกตัวอย่างมาบวชไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติเลยไม่ได้ศึกษาค้นคว้าจริงๆเลยแล้วมันจะหาความสุขได้ยังไงแล้วอย่างก็เราเปื้อนมาตั้งเยอะเปื้อนมาตั้งเยอะเราไม่ยอมล้างเลยไม่ยอมล้างล้างก็ล้างจากน้ำสกปรกล้างสิ่งสกปรกล้างขี้ตมขี้เหรียญงงเปื้อนเหมือนเดิมใช่ไหมมันคงไม่สะอาดถึงเป็นต้นอันนี้คือหลวงพ่อเทียบให้ฟังเวลาตรวจสอบเข้ามาอ้าวเป็นถ้าอย่างนี้เป็นถ้าอย่างนี้คนโด่งคนเด่นคนดังก็มีเรื่องกับเพื่อข่าวไหมแล้วพอถึงว่าข่าวปลอมข่าวแท้ข่าวจริงของจริงของเทียมของอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วพอว่าของเทียมนี่เยอะเนาะของปลอมนี่เยอะเพราะมันสมองของคนใช่ไหมล่ะคนนี่มีชื่อถ้าไม่มีชื่อไปเดินตามหลังทำไมนี่คนนี่มีชื่อพอขายกินได้ไปตรงนี้ไปตรงนี้เป็นขบวนการไปเสร็จแล้วทีนี้มันก็พอขายได้ทุกสาขาอาชีพนะเพื่อปากเพื่อทองแต่ทุกนี้มันลามปามไปถึงขนาดว่าไร้ศีลไร้ธรรมไม่มีศีลไม่มีธรรมเอาเปรียบเทียบว่าคนขี้เกียจคนขี้คานแต่ไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขตัวเองไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขไม่พัฒนาเราจะไปตีโพยตีพายบอกว่าโอ้ยไม่ได้ผลหรอกคนที่ได้ผลน่ะมันมีอยู่ต้องเข้าใจนะนี่ได้ผลประโยชน์ยังมีความสุขด้วยการปฏิบัติบางคนแล้วมาบวชอย่างที่หลวงพ่อบอกมาบวชโดยสมมติบังคับมาบวชโดยซ้ำไปบางทีพ่อแม่บังคับมาบวชบางทีก็บังคับตัวเองมาบวชนั่นแหละมาบวชแต่มาบวชแล้วไม่ได้บังคับตัวเองทำคุณงามความดีไงเขาถึงได้ผูกบอกทุกวันนี้นักบวชนักพจน์นักบวชนักพจน์เนี่ยนะใช้คำว่าประพฤติดีปฏิบัติชอบได้ทุกรายไม่ใช่ทุกคนก็มาแล้วมันไม่ได้สมัครใจที่จะทำคุณงามความดีทำแต่ตามกิเลสทำตามความอยากทำตามแน่ลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนว่ามันผิดไหมล่ะอย่างยกตัวอย่างว่าเราจะไปเส้นบวงสรวงเส้นไหว้แล้วก็ช่างต้องมีเหล้าไปด้วยไปเชิญดวงวิญญาณก็เอาเราไปด้วยอะไรลักษณะเนี้ยลักษณะก็อุบัติเหตุตรงนั้นน่ะอุบัติเหตุตรงนั้นก็มันพังพินาศชีวิตอนาคตมันดับต้องไปดับเพราะเมานั่นใช่มั้ยล่ะเมาห้ามขับเวลาจับมาได้เกลื่อนเลยทีนี้เกลื่อนเลยเพราะเมาแล้วนี่ใครจะช่วยได้ล่ะถ้าเจ้าหน้าที่บางทีหลวงพ่อเห็นขับ
ขับไปส่งถึงบ้านเนี่ยเมาแอเลยขับไปส่งถึงบ้านมีน้ำใจไหมนะมีน้ำใจไหมแต่ไปทำกับคนทุกคนได้ไหมมันไม่ได้มันไม่ได้แล้วที่เมาเนี่ยเมาทุกคนมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นไงแต่เมาแล้วอยากขับไหมเมาแล้วอยากขับอุบัติเหตุเกิดบางทีเกิดระยะสั้นๆนี่นะต้องเข้าใจนะโอ้แค่นี้ไม่เป็นไรไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมไม่ไกลเท่าไหร่ถ้าพูดถึงมันเมาแล้วนี่สมองมันไม่ปกติแล้วแค่นี้ไม่เป็นไรผมขับได้ผมไปได้อะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นมันถึงมีเรื่องมีราวกันเต็มไปหมดคนหัวร้อนตามถนนหนทางคนหัวร้อนตามถนนหลวงทั้งที่ถนนหลวงก็ใช้ร่วมกันใช่ไหมล่ะไม่รู้หงุดหงิดอะไรมากดแต่ก็ผิดแซงซ้ายก็ผิดแซงขวาก็ผิดตรงไปก็ผิดโอ้เป็นเรื่องกันวุ่นไปหมดเลยแต่ได้ออกข่าวดีนะน้องพ่อว่าแล้วที่อยู่เนี่ยวิ่งเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอยู่นั่นนะมันเกิดอุบัติเหตุกับทุกคนไหมนะก็ไม่ใช่แต่เรื่องอุบัติเหตุอย่างเดียวมาพูดกันเอาไงถ้าจิตของมนุษย์เนี่ยความจริงเนี่ยความจริงมันเกิดแก่เจ็บตายเรื่องธรรมดาอีกคนหนึ่งตายไปนะวุ่นกันทั้งบางเลยวุ่นไปทั้งบางเลยตายแล้วแต่บางคนก็ธรรมดาป่วยมานานนะบางทีลูกเต้าก็ทำใจได้ตามสถานการณ์ตามเหตุการณ์จริงนะพ่อก็ทุกข์มานานแล้วนอนติดเตียงนอนติดเตียงป่วยมานานแล้วหลายปีการดูแลรักษาก็ถ้าภาษาง่ายชักเบื่อชักเซ็งแล้วพ่อไปแล้วก็ดีแม่ไปแล้วก็ดีหรือใครก็ช่างไปแล้วก็ดีก็ทำใจได้ระดับหนึ่งน้องพ่อถึงว่าเอออันนี้ก็ให้เข้าใจเนาะให้เข้าใจแต่บางทีสิโอ้โหร้องห่มร้องไห้บางทีก็บ้านก่อนนะหลวงพ่อคุยกับทนายมาหลวงพ่อมากราบหลวงพ่อทนายมีเป็นคนใจบุญอยู่บ้างนะก็ไม่ได้จะบ้างก็ตักบาตรหลวงพ่อช่วงหลังก็ไปจำทำมาตั้งแต่น้องทำมานานนะทนายบอกว่าคดีเรื่องมรดกเยอะมากแต่ยาบ้ามากกว่ามันแซงไปก่อนไงมรดกมาเป็นตั้งไหนแต่ไหนแล้วก็มันก็มีตั้งกับบรรพบุรุษยันปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่คดีเกี่ยวกับมรดกเนาะแล้วทีนี้ทุกวันนี้ยาบ้าจริงเสพติดจริงเสพติดเยอะมากเนี่ยพุ่งไปมากเลย 70-80% อย่างเป็นต้นคดีที่มันนั่นคดีที่มันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองอสังหาริมทรัพย์ก็ดีสังหาริมทรัพย์ก็ดีแล้วก็ดีเคลื่อนย้ายได้เคลื่อนย้ายไม่ได้เยอะมากเหมือนกันไล่นาเลือกสวนทั่วไปก็ได้แง่คิดนะหลวงพ่อว่าทนายไม่ถ้าโดนกลั่นแกล้งเนี่ยแล้วทนายก็เอาอยู่ถ้าโดนกลั่นแกล้งอย่างพวกยาบ้าพวกอะไรแต่ถ้ากระดิ่งตรงๆเลยคือหมายถึงว่าถ้ามันเกี่ยวข้องก็คงไม่ช่วยไม่รับเป็นทนายไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อเข้าใจแยกแยะนะก็คนขนยาบ้าเป็นต้นจะไปช่วยเรื่องอะไรคนเสพที่สุดของมันกลายเป็นคนขายอย่างเงี้ยจำหน่ายซะเองนะตอนแรกก็นี่แหละลองนิดๆ นี่แหละเสพไปเสพมามันไม่มีเสพก็เลยเอาเข้าแรกเลยทีนี้แรกเลยเป็นคนส่งเสียงค่าเสียง
พื่อจะแลกทำอะไรทีนี้เพื่อจะแลกเอามาเสพกันอะไรลักษณะมันจริงๆเลยมันเลยไม่ได้เงินไงมันเลยไม่ได้เงินมันเลยไม่ได้ปัจจัยมันวนอยู่ตั้งนั้นแหละวงจรอุบาทธุรกิจมืดธุรกิจที่เถาเยอะแยะไปหมดมิจฉาชีพหลวงพ่อท่านว่ามิจฉาชีพบริการถึงห้องนอนนะเอาจริงๆหลวงพ่อเจอบ่อยนะทำอาหารให้ฟังแต่ละอาทิตย์หนึ่งไม่รู้กี่รอบนะเยอะไปหมดเลยเยอะไปหมดโทรศัพท์ใช้ประโยชน์ได้โอ้ประโยชน์มากมายมหาศาลเลยมากมายมหาศาลแต่ไปใช้ในทางที่ผิดหรือเราบริโภคหรือเราเจ็บสิ่งที่ไม่นั่นก็เยอะแยะไปหมดเลยสิ่งที่ทำให้จิตใจเราตกต่ำทำให้จิตใจเราห่างชิ้นห่างธรรมโจรก็นัดกันได้ทางโทรศัพท์นี่เป็นต้นใช่ไหมนะโจรก็ใช้ได้พระเจ้าประสงค์ก็ใช้ได้พระเจ้าประสงค์ที่ประพฤติปฏิบัติชอบก็ใช้ได้เพราะท่านเลือกใช้ในสิ่งๆที่มันเป็นประโยชน์เกื้อกูลไงแต่ถ้ามันไม่ประโยชน์เกื้อกูลก็นั่นคือคนพาลนั่นแหละใช่ไหมล่ะนอกเรื่องนอกราวแล้วอย่างนี้ยุ่งเลยหลวงพ่อท่านว่ามันมั่วชั่วกันไปหมดเลยมันมั่วมาไปหมดเลยจนแยกแยะไม่ออกอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าไปสิ้นไปบวงสรวงก็ต้องมีเหล้ามียาดองเพื่อมีกระท่อมด้วยมีกัญชงกัญชาไปเรื่อยเลยแต่มันควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมสติตัวเองไม่ได้และไม่ได้ยุ่งไปหมดเลยแย่ไปหมดเลยเนาะอย่างนี้ไม่ไหวเลยแล้วก็มันคงเปลี่ยนยากนะน้องพ่อว่าก็คนไม่ได้หวนมาเสพมาเสพธรรมะเลยไม่ได้เป็นเสพคุณงามความดีเลยเสพแต่ความชั่วจิตใจมั่วไปหมดมืดไปหมดมืดบอดไปหมดเลยถ้าจิตใจมืดบอดแล้วคำว่าแสงสว่างตาใจเนี่ยมันไม่มีนะมันคือมืดบอดไปหมดตาเนื้อเนี่ยแน่นอนที่สุดมันก็เสื่อมไปตามการตามเวลาเสื่อมไปแต่หัวจิตหัวใจมันเสื่อมไปด้วยเดี๋ยวยุ่งแยกแยะไม่ออกแยกแยะไม่ออกท่านถึงได้กล่าวไว้บอกว่าคนที่ล่วงไปหล่นไปคนที่ตายไปก็เป็นเรื่องปกติคนดีก็ตายได้ใช่ไหมล่ะไม่ต้องมาสังขารในกายร่างกายนั้นนะแต่คนงามความดียังคงอยู่อนุชนรุ่นหลังได้กล่าวถึงแต่ถ้าไปทำความชั่วก็ยังอยู่เหมือนกันคนรุ่นหลังได้กล่าวถึงพูดถึงแต่อันไหนมันดีกว่ากันก็กล่าวถึงคุณงามความดีไงบุคคลคนนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีทำไปแล้วลูกหลานก็ชื่นชมชื่นชมลูกหลานก็ดีใจอย่างวันนี้วันอาทิตย์ยังต้นเดือนอยู่วันแรม1ค่ําเดือน7ถ้าเราทําดีวันนี้ดีมั้ยล่ะหรือบอกข้างแรมไม่ดีหรือไปบอกว่าวันอาทิตย์ทําไมดีบอกวันอาทิตย์ไม่ดีเราต้องย้อนกลับไปถอยกลับไปถามตัวเองว่าเราทําดีวันนี้มันจะชั่วมั้ยเราทําดีวันนี้มันจะได้สิ่งที่เร็วๆมั้ยมันก็ไม่ได้มันคงไม่ไขว้กันหรอกทำดีแล้วได้ชั่วทำชั่วแล้วได้ดีคงไม่ใช่หรอกแล้วทำดีได้ดีนะยังเป็นมาตรฐานอยู่ทำชั่วก็ได้ชั่วนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นเนาะวันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกต้นหน้าคราวหน้าพบกันใหม่เนาะคราวหน้าพบกันใหม่วันต่อไปก็เป็นวันจันทร์นะเดือนนี้ตรงกับวันพระเกือบวันพระตรงกับวันหยุดเกือบทุกวันพระเลยนะ4วันเดือนหน้าก็เคลื่อนไปนิดหน่อยเดือนหน้าก็ยังหลวงพ่อดูก็ยังเป็นวันพระอยู่ตรงกับวันหยุด
อีก3วันนะที่เป็นวันพระนั้นก็ไม่ตรงกับวันหยุดนะตรงกับวันจันทร์อยู่2วันแล้วก็ตรงกับวันอังคารไม่ถึงว่าเดือนหน้าแล้วนะต้องเข้าใจนะไปเข้าพรรษาโน่นทีนี้พรถึง8 2หนไปเข้าพรรษาตอนต้นเดือนสิงหาคมนะวันที่2วันที่1เป็นวันสนาบูชาเป็นวันเดือนสิงหาแล้วนะต้องเข้าใจอย่าไปฟังสับสนนะหลวงพ่อก็พูดไปล่วงหน้าก่อนท่านเองเอ้ามีความสุขกันทุกท่านหน้าควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ติดตามดูอารมณ์ของตัวเองนะอันไหนผิดอันไหนถูกแยกแยะให้ได้เราจะมีความสุขถ้าไม่แยกแยะแล้วมั่วไปหมดได้ยุ่งเลยนะท้ายที่สุดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพ่อแม่บิดามารดานั่นแล้วก็ครูอาจารย์ทั้งหมดทั้งมวลเป็นที่พึ่งของเราคุณงามความดีสรุปคุณงามความดีเป็นที่พึ่งทางใจของเรานะรักษาไว้คงเอาไว้เป็นผู้มีเหตุผลอย่าไปใช้อารมณ์วันนี้ลาไปก่อนสาธุสาธุสาธุฟังคำเติมต่อปูคนท่านเต็ดเบาโอแดงเศร้าเรื่องทำทำนี่นั่นให้มันสะสมให้นิยมทำดีและมีใจคือน้ำให้สวยงามคือเด่นเป็นเก่งสดใสเจ้าแรงให้ใส่แก่งคือว่าทุกของคนบ่พอดีแม่ป้าจะเป็นบ้าเรื่องงานเอาฟังคนนั้นไม่มีอะไรธรรมะสะกดจิตใจธรรมะสะกดจิตใจฟังกันเอาไว้ให้ใจชื่นบานเราฟังกันเอาไว้ให้ใจชื่นบานคิดฟังนั้นจะอ่อนซ่อนมันในคือน้ำไหลผ่านเนื้อใจเอ้ยเป็นเส้นทางของคนต้องพอมีพอเรื่องเงินปิดซ้ำๆให้มันน้ำมีน้ำหัวมีชีวิตเอ็ดที่ตื่นซ้ำทุกวันมีโรคโควิดอย่าไปคิดโควิดช่างมันระแวงและให้ระวังโควิดช่างมันโอ้ยเรื่องธรรมดาโควิดบ่ได้กินแต่ปอดโอ้ยกินไปฮอดข้าวเหนียวในนากินบ้านได้กินรถกินลากินหมูกินหมากินวัวกินควายชิบหายแล้วโรคประหลาดชิบหายแล้วโรคประหลาดจะปวดประสาทละให้มันวุ่นวายอยู่บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฟังธรรมะบรรยายหลวงปู่คุณท่านฟังสัจจันฟังคำเติมต่อผู้คนท่านเทพเอาหัวแรงเศร้าสุวรรณชายานันอัตตากามูอยู่บัดพึงฟังยามเมืองสารคำนั้นเทศทุกวันคอยฟังยามเศร้าเปียกเบาๆตามสายลูกพาคอยเบาบาดบาดขอเชิญท่านคอยฟังคิดใจตั้งเบาเรื่องธรรมะคิดใจตั้งเบาเรื่องธรรมะโอ้ยสินท่านอย่าละให้คอยฟังเอาเด้อท่านให้คอยฟังเอาเด้อท่านวัดบึงว่างเง่าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะย่างพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจ
าทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังย่าวโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังย่าวสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636